อัดแล้วนะแอดขออนุญาตดูดกาแฟทีว่าแล้วเอามันเบิดเลยลูกร้องชั่วโมงกับร้องชั่วโมงอะไรเงี้ยในตอนที่ชื่อว่าหนาวนี้เพื่อน้องนะครับผมวันนี้2คนจะมานะครับชวนกันทุกท่านนะครับช่วยกันสมทบทุนนะครับหาเสื้อผ้าเก่าๆนะครับหรือทุนบริจาคนะครับในการไปบริจาคให้น้องๆนะครับเด็กๆบนยอดดอยภูเรือนะครับผมนะครับผมทุกๆหน้าหนาวเราจะจัดกิจกรรมอย่างนี้สักครั้งหนึ่งนะครับครับสวัสดีครับป๋าครับแหมยังแข็งแรงขอบใจสักครั้งหนึ่งถึงคนที่เคยสนใจจากก็จากกันไปและเหลือทิ้งไว้เพียงแค่ความทรงจำอยากขอบใจที่สอนให้ฝันและไฟจงเชื่อฉันเจ็บให้ช้ำให้จำบทเรียนที่แพงเหลือหลายถ้าหากครั้งนี้ไม่มีเธอร่วมรอกไว้ฉันนี้คงงมงายเห็นรักที่เกินไปไม่มีวันจะรู้ฉันเจ็บครั้งนี้ฉันมีเธอเป็นดา
็นเช่นไรปิดอยู่นิดนึงนะครับผมก็นะครับประชาสัมพันธ์กันนิดนึงนะครับโครงการหนาวนี้เพื่อน้องนะครับเด็กๆที่ดอยภูเรือนะครับจังหวัดเลยนะครับผมก็นะครับตอนนี้ก็มีน้องๆรอรับของบริจาคอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อกันหนาวนะครับที่เราไม่ใช้แล้วนะครับหรือใส่ไม่ได้แล้วนะครับผมเสื้อผ้าที่ยังพอใช้ได้อยู่นะครับแต่ยังสภาพดีนะครับก็มาบริจาคที่เราได้นะครับผมหรือว่าใครจะช่วยเป็นทุนนะครับการกุศลในการเดินทางนะครับ10บาท20บาทคนละบาท2บาทก็ได้นะครับผมกี้เป็นเพลงขอบใจของพี่เบิร์ดนะครับก็มาฟังเพลงพี่เบิร์ดอีกนิดนึงนะครับอีกสักเพลง2เพลง3เพลง4เพลง5เพลงนะฮะอากาศร้อนครับวันนี้นะครับผมนะฮะฝนเพิ่งตกไปวันเสาร์อาทิตย์ที่แล้วนะครับผมก็อยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพด้วยนะครับช่วงนี้โรคระบาดที่กังวลกันที่สุดก็เรื่องโรคคอตีบนะฮะคอตีบนะครับผมคู่เดี๋ยวเรามาฟังกันว่าไอ้คอติมันเป็นยังไงนะฉันเหมือนคนโชคร้ายที่
าบไว้ให้พบแต่ผิดหวังขอเป็นเธอได้ไม่ช่วยอดคำสาบไหลคำนั้นช่วยฉันให้เจอรักเสียทีจะคอยให้ความรักจะดูแลอย่างดีที่เธอทำให้ฉันไม่ต้องทนเป็นคนนี้คนไม่มีแฟนขอบคุณสำหรับน้ำส้ม2ขวดนะครับผมและก็เงินบริจาคสำหรับน้องๆนะครับขอบคุณจริงๆนะครับผมนะฮะสำหรับเงินบริจาคตรงนี้นะครับเราจะมาไปช่วยเหลือเด็กๆนะครับบนยอดภูเรือนะครับผมนะครับอำเภอรู้สึกว่าภูเรือจังหวัดเลยนะครับครับผมตอนนี้ก็ประสานกับทางทุนไปแล้วนะครับผมว่าช่วงเดือนมกราคมนะครับเราจะเดินทางไปนะครับเพื่อมาของไปบริจาคนะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อกันหนาวนะครับผมผ้าห่มนะครับถ้าได้เงินจะเราจะไปซื้อผ้าห่มแบบผ้าห่มช้างนะครับไปแจกน้องๆนะครับบนดอยนะครับแล้วก็จะไปทำกิจกรรมกับเด็กๆที่นั่นนะครับผมนะครับก็ช่วยๆกันครับคนละนิดหน่อยนะฮะครับคนละบาท2บาทสวัสดีชาว YouTube นะฮะเราถ่ายวิดีโอด้วยฮะเราไม่ใช่เล่นกันสนุกสนานนะฮะเราเอาจริงเอาจังนะฮะกับชีวิตครับครับผมกำลังรอลูกเกิดใช่ไหมครับผมนะฮะอยากมอบเพลงอะไรดีๆให้ลูกเกิดดีนะฮะมีแฮปปี้เบิร์ธเดย์เลยเหรอฮะเกิดวันนี้เลยอ่ะถ้าจะเกิดวันนี้ให้โชคดีสุขีวันเกิดสิ่งประเสริฐได้หวังตั้งใจให้ได้สมดังฝันใฝ่จิตจำใสความรักมากมีดาเดือนทำสิ่งใดจงลุล่วงราบลื่นอายุยืนปลอดโลกปลอดภัยน้องชื่ออะไรนะครับไปซะแล้วนะฮะรู้สึกว่าวันนี้ก็เป็นวันเกิดของโรงพยาบาลขอนแก่นด้วยนะครับครบรอบ65ปีนะครับผมก็ขอให้น้องที่กำลังจะคลอดนะครับออกมาก็มีครับผมให้สุขภาพแข็งแรงนะครับครบ32ประการนะครับผมเป็นเด็กที่น่ารักแล้วก็เป็นเด็กที่ฉลาดนะครับผมนะครับแล้วก็มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เหมือนคุณพ่อนะครับนะฮะใบจากน้ำส้มเรามา2ขวดอ่ะจ้ะนะฮะเดี๋ยวใส่หลอดให้ดูดนะฮะครับผมใส่ปากดูดสิฮะแหมยังก็ไม่เคยดูดนะครับไอเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตกินน้ำส้มแป๊บหนึ่งนะฮะจริงๆเขาก็เสียบหลอดมาให้ด้วยนะแต่ผมมองไม่เห็นหลอดกินสแปซเสียบไม่หวานฮะเชียงออกเชียงแหบๆนิดนึงนะฮะน้องตั้งชื่อหรือยังครับพี่อ๋อนะครับผมพอดีวันนี้วันเกิดโรงพยาบาลด้วยนะครับผมถือว่าน้องโชคดีด้วยนะครับครับผม65นะครับอย่าลืมนะฮะงวดนี้นะครับผมนะฮะอย่าไปกลับเด้อซื้อตัวเดียวนะฮะมีบ้านขายบ้านมีรถขายรถมีหน้าขายหน้านะครับผมล้อเล่นนะก็ผมก็วันนี้เป็นวันเกิดของโรงพยาบาลขอนแก่นด้วยนะครับผมมันเป็นวันดีใช่ไหม
ครับอันนี้นะทำไมนี่แหละเพลงนี้ผมว่ามีความหมายดีๆนะครับเป็นเพลงที่พี่เบิร์ดร้องให้พ่อหลวงของเรานะครับผมเราทุกคนก็เหมือนก้อนดินแค่ก้อนหนึ่งบอกบ้างส่งพลังแข็งแรงลมเม็ดทิ้งทุกเม็ดให้เป็นแผ่นดินเราก็รู้พอต้องเหนื่อยสักเพียงไหนต้องลำบากใจกายไม่เคยสิ้นช่วยกันนะครับนะครับในการทำความดีไม่ต้องทำด้วยตัวเองก็ได้นะครับฝากคนอื่นไปทำก็ได้นะครับเหมือนเรานะครับปีหนึ่งเราก็จะทำกับเด็กๆอย่างนี้แหละครับสักครั้งหนึ่งนะครับผมในปีนี้เราจะขึ้นบนยอดดอยนะครับภูเรือนะครับหาชุดบริจาคไปให้เด็กๆนะครับผมก็ตอนนี้ก็มีกลุ่มเป้าหมายแล้วประมาณ70คนนะครับผมที่ภูเรือนะครับผมจังหวัดเลยนะครับผมติดต่อกับทางท่านผบ.จังหวัดเลยไปแล้วนะครับท่านพิสิทธิ์ต้องขอบคุณจริงๆนะครับผมนะที่ช่วยกรุณาหากลุ่มเป้าหมายให้เราด้วยนะครับนะครับขอบคุณจริงๆนะฮะก็ช่วยกันครับพ่อแม่พี่น้องครับเดือนมกราคมนี้ครับผมนะฮะถ้าใครสนใจจะว่างนะครับว่างแล้วก็ไปช่วยกันก็ได้ครับเรารับบุคคลจิตอาสาอยู่แล้วนะครับผมนะฮะขอเพลงอะไรครับเอาผัวไปเผานะฮะโอ้ผัวคือสีมีแห้งเนาะเอาผัวไปเผาเอาผัวไปเผาเอาผัวไปเผามันอยากอะไรเขาไปเผาอีหลีสิมันน้ำตาซึกน้ำตาง้อใส่แล้วล่ะกี่นี่นะ
ดนตรีแล้วไม่ต้องซ้อมใส่กันนะฮะถ้าวันไหนไม่มีอารมณ์ไม่มีฟิวเนี่ยแสดงว่าเสียเลยนะคือได้ชื่อวงใหม่ฮะวงลูกหมูนะคนที่รักร่างกายนั้นเจ็บไม่นานทางข้างคนไม่มีเลือดเท่าไหร่เจ็บสักเท่าไหร่ก็ต้องรับมาอีกนานเท่าไหร่มันจึงจะจบไปไกลกันสุดตาอยากมีไม่ต้องมีเธอมาต้องเจอกับสายตาเย็นชากันอยู่ต้องเจอกับสายตาเย็นชากันอยู่ขอบคุณครับนะครับขอบคุณสำหรับเงินบริจาคนะครับผมนะมาอีกแล้วนะครับผมนะอ้ายนี่ใครอาบน้ำซุปยังไงก่อนช่วยๆกันนะครับคนละไม้คนละมือคนละ10บาท20บาทนะฮะครับผมพี่อาเดนผ่านไปผ่านมานะฮะจะกว้างเหรียญมาให้พี่น้องบอลก็ได้นะฮะก็แนวเพลงผมพวกผมจะเป็นแนวเพลงของสติงแล้วก็เป็นแนวเพลงเก่าๆนะแนวเพลงใหม่ๆพวกเราก็ยังค่อยๆฝึกๆกันไปปฏิบัติก็ไม่ค่อยมีวิทยุนะฮะมันเก่าไปไหมนะ
นะฮะเดี๋ยวรอให้เขาพูดจบก่อนนะฮะถ้าพูดจบเสร็จเราก็จะร้องนะฮะเพราะเราไม่อยากพูดซอดพูดแทรกกับใครนะฮะครับผมจริงๆคนที่พูดนี่ก็ไม่ค่อยมีมารยาทเท่าไหร่นะฮะพูดก็ไม่กล้าพูดด่าออกยืนพูดไปแล้วจริงๆแล้วนะเราสองคนนะครับเป็นโครงการของดนตรีในสวนนะครับของโรงพยาบาลขอนแก่นมาเพื่อผ่อนคลายนะครับกับพ่อแม่พี่น้องที่มาเยี่ยมญาตินะครับผมผู้ป่วยนะครับก็จะมีทุกฤดูหนาวนะฮะเราก็จะเริ่มต้นกันตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนะครับไปจนถึงเดือนสักกุมภาพันธ์นะฮะใน 2-3 เดือนนี้นะครับผมนะฮะ 2-3 เดือนนี้ก็บ่าย3ถึงโมงบ่าย3โมงถึง4โมงเย็นนะครับผมโดยประมาณนะครับโดยประมาณนะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมสอดแทรกนะครับในการรับบริจาคอย่างนี้นะครับผมคนละ10บาท20บาทก็ละสับละสะสมเล็กสะสมน้อยไปนะครับผมนะครับวันนึงได้วันละ200 300นะครับ30วันก็ได้ 6,000 แล้วเห็นมั้ยนะครับ2เดือนก็ได้หมื่นกว่าบาทแล้วนะครับเราก็ไปบริจาคกับเด็กมากนะครับกับผู้ใจบุญมากนะครับผมนะครับต้องขอบคุณจริงๆนะครับผมนะฮะคนเราเดินเนี่ยอย่าทำหน้าปวดให้ทำหน้ายิ้มยิ้มไว้นะฮะน่าจะได้สวยนะครับผมเหมือนเพลงนี้นะครับผมความสวยไม่ต้องออกมาจากข้างในนะฮะจะมีกี่คนมองเห็นสายตาที่อ่อนโยนทุกนาทีที่เคย
แล้วมันอยู่นะตัวเองมันเบื่อเบียก็อย่าลืมกันนะครับช่วยกันนะครับคนละ10บาท20บาทนะครับในการนะครับช่วยน้องๆนะครับบนเด็กนะครับบนเขาเอ้ยบนเด็กวะบนดอยเด็กบนดอยครับตอนนี้กำลังรอเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มนะครับจากพ่อแม่พี่น้องอยู่นะครับจริงๆก็ไม่ใช่มีแค่เราครับก็มีหลายๆฝ่ายหลายๆทุกหน่วยงานช่วยกันนะเราก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งติ่งเล็กๆนะครับผมหนึ่งความดีนะฮะทำความดีคนละหนึ่งครั้งนะครับ60ล้านคน60ล้านความดีนะครับช่วยกันนะครับผมคำว่ารักมันกลายเป็นฝุ่นไปแล้วThank you.
่บ่ได้ดอกจ้าใส่มาสักหน่อยสิร้องไห้อยู่บ่ดิโอ้ยยังมา2รอบก็สิขอพุทธผัวไปเผาจอดไว้ให้มันเด้อสิร้องไห้เด้อเด้อมันกินแต่เราบ่สนใจลูกแม่ว่าซั่นเออลูกแม่ก็เอาขวดไปขายตัวเนาะไปเรื่อยๆฮะกล้องไปเรื่อยๆนะครับฉันดูแลเธอเอาประมาณนี้ฉันถึงฉันดูแลเธอรักเธอได้ไหมให้ฉันเป็นเพื่อนเธอเมื่อเธอเหงาใจไม่ต้องกลัวสายลมและแสงแดดใช่ครับเราร้องให้อย่างนั้นครับผมว่าเราจะฝากความสุขใส่ต้นไม้ใส่สายลมและใส่แสงแดดไปนะฮะกับคนที่นั่งฟังเราอยู่นะเขาก็จะเก็บความสุขของเราเล็กๆน้อยๆไปนะฮะใช่ฮะแสงแดดที่เผาเราเรามีเราแล้วกันนะใครเคยฟังเพลงนี้มาครับของพี่แบงค์สติพี่แหวนทิติมาสุติสุนทรแ
วันเกิดของโรงพยาบาลนะครับผมนะบอกว่าโรงพยาบาลก็เหมือนครอบครัวครอบครัวหนึ่งครับเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของเรานะก่อนจะไรไม่เคยหวั่นใจแต่เดี๋ยวจะได้ข้างกายไม่มีใครสักคนฝันทั้งชีวิตทุกครั้งผ่านจนฝ่าลมและฝนก็ด้วยลำพังจะมาวันนี้คุกคีกับเธออยู่เคียงข้างเธอและทำให้ใจมีพลังจะเดินต่อไปไม่ยอมหยุดยั้งหากเดินผ่านพังฉันยังมีเธอฟิวไหลไปยาวเราสองเคยผ่านชีวิตโดดเดียวสองเราเคยเหนื่อยและท้อเต็มที่หนทางยังอยู่เส้นใจทุกวันนี้เพียงเรามีเราหากจะเดินไม่ทางใดมีวันจับมือกันเดินด้วยใจอดทนหากใครสักคนล้มลงชุดมือกันขึ้นไปจะพาไปเจนทุกอันตรายกัดคอกันไปไม่กลัวภัยผ่านได้ขึ้นยังฮะเราสองเคยผ่านชีวิตโดดเดี่ยวสองเราเคยเหนื่อยและท้อเต็มที่ทนทางยังอยู่เส้นไกลจากวันนี้เพียงเรามีเราไม่ทางใดมีวันจับมืออยู่เจ็บที่ใจอ่อนทนเอาใครสักคนล้มลงชุดมือกันขึ้นไปจะฝ่าฝืนฉันทุกอันตรายกอดคอกันไปไม่กลัวภัยผ่านจับมือกันไปไม่กลัวภัยผ่านกอดคอกันไปไม่กลัวภัยผ่านครับอะไรได้อีกเล่นเลยครับครับผมเดี๋ยวขอผมเช็คกล้องแป๊บนึงนะครับผมยังอยู่เยอะอ่ะยิ่งยาวเมื่อกี้ไปยิ้มกล้องมันนี่ชูกันเห็นไหมในสวนก็อย่าลืมนะครับในเดือนมกราคมนี้นะครับเราก็จะพาทีมงานนะฮะเขาเรียกว่าทีมงานจิตอาสานะครับในโรงพยาบาลนะครับขึ้นไปหาเด็กบนดอยนะฮะเรียกว่า
ดอยภูเรือนะครับผมซึ่งอากาศกำลังหนาวเย็นกำลังพอดีเลยนะเราจะเอาเสื้อผ้านะครับเท้าถุงมือนะครับผมไปบริจาคให้น้องๆนะครับผมก็เราก็จะเริ่มเนี่ยแหละฮะสะสมไปเรื่อยๆนะครับวันละเล็กวันละน้อยนะครับผมวันละบาท2บาทนะครับผมชึ้งๆหน่อยนะฮะได้ไหมเพลงช้าๆนะครับช้าๆฟังพอๆซึ้งๆเพลงมันจิกโกอกหักนิดหนึ่งนะมาให้ YouTube นะไม่กลัว
ความชินเดิมสายตาที่ฟ้องนั้นเรียกร้องเปิดเผยก่อนเคยไม่เคยเป็นอย่างนี้เมื่อมันคือความต้องการที่ใจเธอนั้นเรียกร้องจะทนมันไปทำไมบอกเก็บตะเว้นเด้อขอบคุณหลายๆจ้ะมือมันคือความที่ใจเธอนั้นเรียกร้องจะทนมันไปทำไมให้ปวดร้าวเมื่อความเป็นจริงรักเราต้องจบลงแล้วครั้งนี้ยังมีเยอะแยะความต้องการจากใจเธอต้องการไปฉันรู้ดีมาตะกี้ของมาเก็บตะเว้นมาซะดีที่สีม่วงแรงแล้วตะเว้นก็เริ่มสีตกแล้วนะครับผมนะเอากระสีเก็บมันลงไปนะครับผมอ่ะฝากไว้นะครับผมเก็บตะเว้นแสงแรงกาส่ง
็คือพัสซันพัสซันวัยเดซานรู้จักเดซานไหมก็เป็นในเพลงของเก็บตะวันนะจริงๆอยากร้องเพลงนี้จังเลยร้องมากเลยฮะยางฮะดินแดงแห่งความรักครับจากใครที่เคยผ่านเข้ามา